การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นับเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งของหน้าการเมืองไทยหลังจากที่ห่างหายกับบรรยากาศหาเสียงของพรรคการเมืองมานานจึงจำเป็นที่กกต.ต้องเตรียมการให้พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการปฏิบัติทุกอย่างต้องอิงกับกฎระเบียบและกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องนอกจากการเตรียมเรื่องบัตรเลือกตั้งสถานที่อบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิดความแม่นยำคล่องตัวเมื่อถึงเวลาจริงแล้วการป้องกันการทุจริตก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกกต.ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆด้วยกกต.เปิดวงประชุมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของกกต.เองร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและมติกกต.ต่างๆเพื่อให้การทำงานในการป้องปรามทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรอบนี้กกต.วางชุดเคลื่อนที่เร็วถึง400ชุดในทุกจังหวัดคอยหาข่าวร่วมกับองค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่จะคอยสอดส่องชี้เบาะแสช่วยอีกทางหนึ่งโดยภารกิจนี้กกต.เพิ่มแรงจูงใจให้เงินรางวัลกับผู้ที่ชี้เบาะแสพร้อมกันเป็นพยานการันตีเรื่องความปลอดภัยขณะเดียวกันกกต.ก็ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรทำได้ทำไม่ได้เพื่อป้องกันการกระทำผิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเรื่องการสืบสวนหาข่าวจากประชาชนจากผู้นำชุมชนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งภาคเอกชนซึ่งอาจมีข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของท่านคำว่าภาคเอกชนฟังดูละใหญ่นะจริงๆแล้วคือประชาชนในพื้นที่ในชุมชนที่ท่านรับผิดชอบนะฮะดังเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อค้าขายลูกชิ้นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับข้อมูลพวกนี้สำคัญเสมอนะครับเราเคยได้ข้อมูลจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีฟ้องคดีต่อศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ท่านอยู่ในพื้นที่ท่านตระหนักดีอยู่แล้วข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลประโยชน์ที่จะช่วยเสริมการทำงานการทำสำนวนของกกต.ให้ได้ผล7พฤษภาเลือกตั้งล่วงหน้า14พฤษภาเลือกตั้งวันจริงนอกจากจะเป็นวันชี้ชะตาการเมืองไทยแล้วยังหมายถึงอนาคตของประเทศด้วยเราจะได้ผู้แทนราษฎรแบบไหนที่จะมาเป็นปากเสียงทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือจะปล่อยให้เป็นแค่ประเพณีไหว้ขอคะแนนเข้าคูหากาบัตร2ใบร่วมกันกำหนดอนาคตของเราและลูกหลานทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน